นกุลไม่ติดใช้คำว่าคู่รักกับแอปเผยเร็วไปหลังหมอดูทักแต่งเมษายนจะดีณนกุลไม่ติดใช้คำว่าคู่รักกับแอปยินดีถูกยกเป็นคู่รักทรงอิทธิพลเผยเร็วไปหลังหมอดูทักแต่งเมษายนจะดีพร้อมเป็นที่ปรึกษาฝ่ายหญิงรันวงการติ๊กต็อกถูกจับตาความสัมพันธ์มากขึ้นเรื่อยๆหลังพระเอกหนุ่มชื่อดังณนกุลชานนท์สันตินทรกุลออกมายอมรับกำลังศึกษาดูใจกับนางเอกรุ่นพี่แอปทักษอรภักสุขเจริญแต่ยังไม่ใช่สถานะแฟนล่าสุดหนุ่มณนกุลให้สัมภาษณ์ในงานเปิดนิทรรศการHome Field in Interactive Exhibition by Summacon X I Rapper Field ที่ลานเอเทียม1ชั้น G สยามเซ็นเตอร์วันนี้วันที่12มกราคม67อัปเดตหัวใจอีกครั้งหลังถูกยกให้เป็นคู่รักทรงอิทธิพลแห่งปี2566ตำแหน่งคู่รักทรงอิทธิพลดีใจครับสุดท้ายแล้วเวลาที่เราอยู่กับพี่เขามันก็แฮปปี้ความแฮปปี้มันสร้างความแฮปปี้ให้ใครหลายๆคนได้ก็รู้สึกยินดีถามว่าส่วนตัวคิดว่าเราเป็นคู่รักทรงอิทธิพลไหมไม่รู้เหมือนกันครับต้องให้ทุกคนตัดสินแต่เรียกคู่รักได้แล้วเรารักแน่นอนครับใช้คำว่าคู่รักได้ไม่ติดแน่นอนครับแต่รบกวนไปถามพี่เขาด้วยยิ้มแต่ยังไม่ใช้สถานะคำว่าแฟนครับแต่ทุกอย่างยังเหมือนเดิมกำลังไปในทิศทางที่ดีหวานยังไม่ตกครับหมอช้างบอกว่าแต่งงานภายในเมษาปีนี้จะดีผมมองว่ายังเร็วเกินไปนิดนึงเราไม่อยากให้ช้าเกินไปแต่ก็ไม่อยากเร็วเกินไปจนรู้สึกว่ายังไม่ได้ดูดีๆกันเลยผมมองว่าเป็นการแซวๆกันมากกว่าเป็นแนวทางสำหรับคู่อื่นแล้วกันที่รู้สึกว่าใช้เวลากันมาเหมาะสมระยะหนึ่งแล้วสำหรับคู่ผมกับพี่แอฟยังต้องใช้เวลาอีกสักนิดหนึ่งมีอะไรจะอัปเดตเพิ่มเติมแน่นอนส่วนตัวเชื่อเวลาหมอดูทักไหมส่วนตัวผมนับถือศาสนาคริสต์ก็จะฟังไว้เพื่อความสบายใจแต่ว่าอันไหนเป็นลบเราก็ฟังไว้เหมือนกันถือเป็นการเตือนใจมากกว่าคงไม่ได้ว่าต้องทำอย่างนี้ตามเขาแอปว่าไงบ้างกับเรื่องนี้เขาเห็นด้วยกับผมอยู่แล้วครับถ้าเมษานี้ก็คงจะเร็วเกินไปสถานะเรายังไม่ใช้คำว่าแฟนเลยทุกอย่างมันยังต้องดูให้เหมาะสมกว่านี้เขินไหมคงจับตามองตลอดผมมองว่าเวลาไปไหนกับพี่เขาเรามีความสบายใจยิ่งเราพูดกับทุกคนแล้วมันยิ่งรู้สึกว่าไม่ได้ต้องปิดบังอะไรกดดันอะไรล่าสุดไปทำบุญครบรอบ100วันคุณพ่อแอฟมันก็จะมีความเป็นส่วนตัวไม่ได้หวือหวาอะไรมีพี่เปิ้ลผู้จัดการพี่แอฟพี่มีพี่แอฟน้องปีและผู้ใหญ่ที่ทางพี่แอฟดูแลรู้สึกว่าเป็นกันเองมากๆทำบุญเสร็จก็กินข้าวพูดคุยกันอบอุ่นสบายใจแต่ทางเราก็มีพาพี่สาวน้องสาวเราไปทำกิจกรรมกับแอฟและปีใหม่ด้วยใช่ครับบินกลับมาจากญี่ปุ่นก็เตรียมของขวัญชวนไปกินข้าววันเกิดผมชอบเล่นบอร์ดเกมแล้วร้านอาหารอยู่ใกล้ร้านบอร์ดเกมเลยชวนน้องปีกับพี่แอปเล่นบอร์ดเกมแล้วก็เซอร์ไพรส์วางของขวัญให้แล้วก็เซอร์ไพรส์น้องปีกิจกรรมที่ได้เจอกันอาจจะไม่ใช่กิจกรรมแรกเคยเจอกันมาแล้วแต่เป็นการลงภาพครั้งแรกคนแซวเยอะมีบ้างผมว่าเป็นการแซวเล่นกันมากกว่าไม่ว่าจะแซวกันยังไงสุดท้ายเขาก็จะบอกว่ายินดีด้วยนะเป็นกำลังใจให้นะทุกคนเลยเราก็รู้สึกยินดีมากๆยินดีเหมือนเราจะมีข่าวดีแล้วหวังว่าครับถือว่าสนิทกับปีใหม่แล้วเพิ่งรู้จักกับพี่แอฟและน้องปีได้ไม่นานที่สัมผัสได้และเป็นข้อเท็จจริงเลยคือน้องปีเข้าได้กับทุกคนส่วนตัวผมยังไม่แน่ใจเท่าไหร่ว่าผมเข้าได้กับน้องปีที่สุดหรือยังต้องให้น้องปีมาพูดเองพอเขาเฟรนลี่ทำให้บรรยากาศดีเราก็รู้สึกดีมากๆเวลาที่ได้อยู่กับน้องปีกับพี่แอปล่าสุดแอปมีติ๊กต็อกแล้ว
ผมไม่ได้บิวจริงๆผมเคยบิวเขามานานแล้วบอกพี่เปิดสิครับคนน่าจะรอดูพี่เต้นกันเยอะแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรวันนี้พี่เขามาเปิดก็แอบงงว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าดีครับตามเทรนด์ทันสมัยจะชวนกันเต้นไหมรอดูครับผมก็ยังไม่แน่ใจแต่ยินดีให้คำปรึกษามาเลยครับพี่จะแนะนำคอนเทนต์อะไรก็เต้นกับผมเต้นอะไรง่ายๆเหมือนผมเต้นง่ายๆทำได้ 100% แน่นอนโตศักดิ์สิทธิ์กล่องเสียงอักเสบเฉียบพลันแพทย์สั่งพักงานงดใช้เสียงแห่เป็นห่วงโตศักดิ์สิทธิ์กล่องเสียงอักเสบเฉียบพลันแพทย์สั่งพักงานงดใช้เสียงฝากถึงแฟนๆดูแลตัวเองระวังเรื่องฝุ่นและอากาศทำเอาแฟนๆเป็นห่วงกันไม่น้อยหลังต้นสังกัดของนักร้องนักแต่งเพลงหนุ่มมากฝีมือโตศักดิ์สิทธิ์เวชสุภาภรณ์ประกาศแจ้งข่าวอาการป่วยซึ่งต้องพักงานและงดใช้เสียงเป็นเวลา6วันทั้งนี้โตได้โพสต์ประกาศดังกล่าวเนื้อหาว่าทางต้นสังกัด TRUETONE Entertainment ขอแจ้งให้ทราบว่าโตศักดิ์สิทธิ์เวชสุภาภรณ์มีอาการไอและเสียงหายจึงได้ไปทำการตรวจร่างกายเมื่อวันที่10มกราคม2567ซึ่งพบว่ากล่องเสียงอักเสบเฉียบพลันแพทย์จึงสั่งให้พักงานและงดใช้เสียงเป็นเวลา6วันจึงทำให้ไม่สามารถทำการแสดงในงาน Bangkok Bank M Road Show ในวันที่13มกราคม2567ที่เดอะมอลล์โคราชได้ขออภัยทางผู้จัดงาน Bangkok Bank M Road Show รวมถึงแฟนเพลงและผู้ที่เกี่ยวข้องที่รอชมมาณที่นี้พร้อมเขียนแคปชั่นระบุว่าขออภัยนะครับคุณหมอบอกว่าช่วงนี้คนเป็นกันเยอะอากาศและฝุ่นก็มีส่วนดูแลตัวเองกันด้วยนะครับขอบคุณภาพไอจีท้อศักดิ์สิทธิ์หวังปาฏิหาริย์กุ้งสุทธิราชเผยน้องสาวยังวิกฤตไม่ฟื้นสมองบวมหมอทำเต็มที่แล้วดูวันต่อวันน้องกลับมานะเรามีกันแค่สองคนหวังปาฏิหาริย์กุ้งสุทธิราชขาดเสาหลักคือพ่อไปแล้วน้ำตาไหลเผยอาการนางเอกลิเกดังน้องสาวยังวิกฤตไม่ฟื้นสมองบวมหมอทำเต็มที่แล้วดูวันต่อวันหลังจากวิรดาวงเทวันนักร้องสาวและนางเอกลิเกน้องสาวกุ้งสุทธิราชวงเทวันป่วยไข้เลือดออกชนิดรุนแรงช็อกหมดสตินานกว่า13วันแล้วล่าสุดวันนี้วันที่11มกราคม67กุ้งสุทธิราชแถลงอาการน้องสาวว่าติดเชื้อไข้เลือดออกชนิดรุนแรงเท่าที่รู้น้องไปเล่นลิเก2ที่คือที่อัมพวาที่ชัยนาทจากนั้นทราบว่าน้องมีอาการเป็นไข้ปวดท้องเขาก็คิดไปเองว่าเขาเป็นที่มดลูกหรือเปล่าติดเชื้อหรือเปล่าก็มาถามหายาที่ผมเมื่อวันที่23ธันวาคมผมก็ให้ไปหาหมอดีกว่าจากนั้นแยกย้ายเขาไปอยู่ราชบุรีเขาเริ่มมีไข้สูงเขาซื้อยาลดไข้มากินเองดีขึ้นจน26เขาเริ่มไม่ค่อยไหวมีไข้ปวดท้องปวดตัวเลยไปหาหมอคลินิกฉีดยามา2เข็มเดินไม่ไหวเขาหัวใจเต้นช้าความดันตกวันที่27ไข้ทรงทั้งวันช่วง 30-31 1ต้องไปทำงานหลายที่นัดมาที่บ้านขึ้นรถไปด้วยกันเขายังดูปกติห่มผ้าบอกหนาวมากจนตี3คนดูแลพาน้องไปโรงพยาบาลปวดท้องมีไข้ไปรบเอกชนตอนเช้าวิดีโอคอลไปน้องตัวสั่นมากผ้าห่ม 4-5 ผืนเอาไม่อยู่ไปเยี่ยมเขาหลับอยู่ก็กลับออกมาคนดูแลโทรมาบอกเรียกปลุกน้องเท่าไหร่ไม่ตื่นตาลอยและมีอาการเหมือนชักสำลักมีน้ำลายออกมาใจไม่ดีแล้วตอนตี 3 ที่เข้าไปโรงพยาบาลเจาะเลือดบอกเป็นไข้เลือดออกหลังน้องช็อกหมดสติแพทย์ให้ใช้ท่อช่วยหายใจความดันต่ำมาก 60-30 ให้ยากระตุ้นความดันก็ยังไม่ดีน้องก็ยังไม่รู้สึกตัวตั้งแต่ตอนนั้นจะย้ายโรงพยาบาล
ก็ติดที่หัวใจยังไม่ดีเสี่ยงต่อการเคลื่อนย้ายจนย้ายได้บ่ายวันที่31มาที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์แพทย์ช่วยกันปรึกษาหัวใจเต้นอยู่แค่ 20% ต้องทำบอลลูนหัวใจ CT สแกนสมองบวมด้วยหัวใจเต้นดีขึ้นแต่ยังไม่รู้สึกตัวส่วนเชื้อไข้เลือดออกเดงกี่สายพันธุ์แรกถ้าเป็นเด็กจะไม่หนักแต่ผู้ใหญ่จะหนักมากด้วยน้องอาจจะกินยามาหาหมอช้าทำให้โรคนี้หนักประกอบกับติดเชื้ออย่างอื่นด้วยเลยทำให้หนักมากถึงขั้นวิกฤตน่าจะมี 5% ของคนที่จะหนักขนาดนี้อาจารย์หมอระดมทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ทำพลาสมาแยกน้ำเหลืองเอาเชื้อโรคทิ้งฟอกให้เลือดดีที่สุดทำอยู่2 ครั้งก็ยังไม่ฟื้นม่านตาก็ยังไม่ตอบสนองรักษาตามที่ควรจะทำทุกอย่างนะเวลานี้ผลความดันถอดเอาเครื่องบอลลูนออกหัวใจยังเต้นที่ 35% ทำ MRI ผลไม่ค่อยดีสมองน่าจะขาดเลือดแนวทางระบบหัวใจดีขึ้นไม่ได้ใช้เครื่องแล้วเต้นได้ 50% แล้วไตปอดตับยังดีมีติดเชื้อบ้างที่หนักอยู่ที่สมองยังไม่รู้สึกตัวหมอพยายามทำทุกอย่างโดยข้อมูลหมอแจ้งว่าคนไข้มารบโดยไม่รู้สึกตัวอาการไข้เลือดออกชนิดรุนแรงขณะนี้คนไข้ยังไม่รู้สึกตัวยังใส่ท่อช่วยหายใจโดยรวมอาการยังอยู่ในภาวะวิกฤตและมีภาวะแทรกซ้อนทีมแพทย์ต้องคอยมอนิเตอร์ใกล้ชิดอัปเดตอาการให้ญาติทราบวันต่อวันกุ้งน้ำตาคลอตาแดงกล่าวว่าเราไม่หมดกำลังใจทำทุกวิถีทางขอบคุณคุณหมอดูแลทำกันอย่างเต็มที่ส่วนพวกเราที่จะทำได้คือทำบุญรวมทั้งแฟนๆที่รู้จักและรักน้องก็ส่งบุญทำบุญมาให้นะให้น้องหายให้น้องฟื้นแม่ก็โกนหัวบวชส่งบุญให้น้องเราไม่รู้เปอร์เซ็นต์จะหายได้ขนาดไหนจะรู้สึกตัวได้ขนาดไหนทุกอย่างเรายังมีความหวังตอนนี้หวังปาฏิหาริย์ร้องไห้แค่น้องตอบสนองแค่นั้นก็ดีใจแล้วคุณหมอทำเต็มที่มากเรายังไม่หมดหวังคุณหมอก็ยังไม่หมดหวังเขาจะประชุมกันทุกวันว่าวันนี้จะทำยังไงบ้างให้น้องฟื้นกลับมาได้ก็บอกให้น้องกลับมานะเราตัวติดกันตลอดมีแค่2 คนพี่น้องเล่นลิเกด้วยกันมาตลอดเขาเป็นนักร้องไม่กี่เพลงเป็นนางเอกลิเกที่มีพี่คอยประคองอยู่ข้างๆตลอดเวลาเขาไม่เคยท้อป่วยยังไลฟ์ขายของเราขาดเสาหลักคือพ่อไปแล้ว